ับเพื่อนๆครับเคยได้ยินชื่ออำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาไหมครับนี่ครับนี่คืออำเภอหนองบุญมากนะครับผมก็มีโอกาสได้ขับรถไปด้วยตัวเองครั้งแรกครับเพราะว่าโคราชเนี่ยตัวเลขอำเภอเนี่ยเห็นเขาว่านะครับเห็นเขาว่านะครับมีถึง32อำเภอนะครับซึ่งใหญ่มากและนี่ก็คือหนึ่งในอำเภอที่อยู่ทางตอนภาคตะวันออกเฉียงใต้นะครับของจังหวัดนครราชสีมาคืออำเภอหนองบุญมากนะครับเนี่ยผ่านละเนี่ยอำเภอหนองบุญมากใครไม่เคยมาก็เห็นจากคลิปนี้นะกันนะครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยครับมีโรงรับจำนำเคอรี่เอ็กซ์เพรสก็มาถึงนี่แล้วอ๋อเขาบอกว่าอีก2กิโลครับนะฮะมีปั๊มปตท.ไม่ต้องพูดถึงครับแล้วก็ตัวเลขจากตรงนี้ไปจากหนองบุญมากไปหนองกี่23ครับบุรีรัมย์103อุบล337ครับนี่ครับเป็นแผ่นดินแฟลตนะครับไม่มีภูเขานะครับไม่มีภูเขาไม่มีภูเขาแต่ก็ยังอยู่ในเขตนครราชสีมานะครับอันนี้ผมขับรถมาตั้งนานละจากเขาใหญ่ครับมาถึงเนี่ยยังไม่หมดเขตของจังหวัดนครราชสีมาเลยนะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่ใหญ่มากๆเลยแล้วก็จะมีเห็นป้ายนะครับอีก1กิโลนั่นที่เห็นรถบัสรถเมย์นั่นก็คือรถราชสีมาสุรินทร์ครับแล้วแซงรถบรรทุกไปหน่อยดีกว่าเพื่อนหนองบุญมากนะครับเพื่อนๆศูนย์ราชการอำเภอหนองบุญมาก500เมตรมีศูนย์ราชการด้วยแข่งปลาหมึกครับโรงพยาบาลอำเภอหนองบุญมาก1กิโลนี่ครับจะได้เห็นเราเห็นแต่ในเมืองมามากมายแล้วนะครับมาดูอำเภอเล็กๆชายขอบกันบ้างอำเภอหนองบุญมากชื่อไม่ค่อยคุ้นหูเลยนะครับแต่ว่าเป็นทางผ่านที่ตรงรถที่จะไปอุบลศรีสะเกษที่มาเส้นเนี่ยนะครับเส้นเข้าทางสีคิ้วเนี่ยจะต้องผ่านหมดครับนี่ฮะโรงพยาบาลหนองบุญมากนี่ก็ปลูกเห็นนี่ก็ปลูกมันสับปะหลังนะครับอำเภอหนองกี่19กิโลครับบุรีรัมย์101สุดเขตอบต.บ้านใหม่นะฮะมีรีสอร์ทด้วยบ้านสวนรีสอร์ทย่องใหญ่เทียมเลี้ยวเข้าไปขวามือนี่ทางหลวง24ครับทางหลวงนี้เส้น24นะครับขับจากตรงนี้ไปถึงหนองกี่18บุรีรัมย์101บน303ครับ333ครับบนทางหลวงแผ่นดิน24ครับ